ครึ่งตัวใช่เป็นไงบ้างครับนัดนี้มาเยือนมาเลเซียครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนเลยว่าเป็นงานยากนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นงานที่ยากพอสมควรเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะครับกองเชียร์น่าจะเต็มสนามนะครับเท่าที่เราทราบอยู่เราก็ไม่ต่ำกว่า 85,000 คนนะครับครับคิดว่าไทยจะเก็บผลการแข่งขันอย่างไรออกไปครับในวันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทำนะครับผมพยายามบอกนักเตะว่าวันนี้ฝีมือเราดีกว่านะครับฝีเท้าเราดีกว่าทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมองว่าเราต้องทำให้ได้ใน3ข้อนะครับอันนึงก็คือเรื่องที่แรกนี่ก็คือว่าต้องควบคุมหัวจิตหัวใจให้ได้นะครับเหมือนกับเราเล่นในบ้านเรานะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดอันที่2เนี่ยก็คืออย่าตื่นเสียงเชียร์ในสนามนะครับเพราะถ้าตื่นเสียงเชียร์เนี่ยจะทำให้เราเล่นลำบากนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็คืออย่าไปงุนงงกับผู้ตัดสินนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเรามาเยือนมาเลเซียเนี่ยซึ่งเรารู้ดีอยู่แล้วว่าผู้ตัดสินเนี่ยมีส่วนที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ข้อนี้เป็น3ข้อหลักที่ผมคิดว่าผมจะคุยกับนักเตะในเย็นนี้ก่อนลงสนามนะครับแล้วก็ถ้าเล่นกันอย่างมั่นใจนะครับเราเล่นเหมือนในบ้านที่ผมพูดเราน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยไม่แพ้กลับไปแน่นอนครับฝากเชิญชวนแฟนบอลที่อยู่ที่ประเทศไทยครับให้กำลังใจทั้งทีนี้นะครับก็อยากจะให้แฟนบอลทุกคนนะครับเชียร์กันเยอะๆอย่างน้อยไม่ได้มานะครับก็ขอให้ส่งใจเชียร์นะครับพวกเราเนี่ยรอกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนอยู่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้นักเตะมีพลังแล้วก็เก็บ3แต้มกลับบ้านเราได้ยังไงพี่มานักเตะมีปัญหาอะไรที่คุยเรามาจริงๆตอนนี้ผมว่าพร้อมนะครับเด็กก็มีกำลังใจดีแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะดีคือเราไม่ได้แน่นอนคือเราไม่ได้มีการวางแผนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ารอบนักเตะมันมาพร้อมๆกันนะครับคือมันก็การจองตั๋วมันก็ยากครับจริงๆแน่นอนเรามองการบินไทยเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนี่คือเงื่อนไขที่2ที่เราได้ก็คือว่านั้นข้อที่1นะฮะที่ต้องมาพร้อมกันอยากให้มาพร้อมกัน2เนี่ยกว่าจะนั้นเข้าไปที่พักไปอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยการที่มาอย่างเงี้ยคือเด็กสายเลยอยู่เมืองไทยตื่น